าแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ผมฮอตสปินแคสจะมาแนะนำแนวทางการผ่านเชเลเจอร์5นะครับนะของกิจกรรมออนโยมาครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลายคนติดอยู่นะครับนะโดยเป้าหมายหลักของ Challenger 5ครับคือเราต้องใส่ฮิลเลอร์มาเยอะๆนะครับนะโดยของผมเนี่ยใส่มาถึง3ตัวด้วยกันเลยครับนะ3ตัวเลยนะเพราะว่าเราต้องการฮิลทั้งป้อมนะครับผม3ป้อมด้วยนะแล้วก็หุ่นอีกตั้ง5ครับและถ้าเกิดมีตัวของอิวดีครับผมก็จะเคลียร์นะครับผมนะหุ่นบัฟนะครับผมที่ออกมาคอยบัฟพวกป้อมพวกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า Challenger อันนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อให้ทุกคนผ่านมิชชั่นนะครับนะแต่ถ้าเกิดตีแค่ผ่านธรรมดาพอทำได้อยู่นะครับนะแต่ถ้าเกิดผ่านมิชชั่นนี่อาจจะลำบากนิดนึงครับนะอ่ะเป้าหมายครับผมหลักๆเลยผมมีใครบ้างผมมีครัวรู้นะครับผม1ตัวมาคอยช่วยฮิวแล้วก็เซเรน่าครับผมกับฮานาเอะนะครับอากาเดะครับผมสำหรับรอบนี้ค่อนข้างจะถือว่ามีประโยชน์มากๆนะเพราะว่าตัวของอากาเดะเนี่ยจะคอยลดเกราะบอสนะครับผมและค่าคอถูกด้วยโฮชิโดะครับผมนะเอามาบัฟค่าคอให้นะครับนะยูรีครับผมเอามาเคลียร์หุ่นต่างๆแน่นอนครับผมว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามจำนวนหุ่นหรือตัวละครที่เรามีนะครับนะแต่นี่คือตัวคีย์หลักที่ค่อนข้างจะถือว่าช่วยได้ดีและก็เล่นได้ง่ายมากครับอ่ะสกิลเซตครับผมเริ่มต้นผมก็จะมีตัวของโอชิโนะนะครับผมอิวริแล้วก็ตัวของเซนะนะวาระก็ไปเลยนะครับใครมีทีมนอกเหนือจากนี้ครับผมนะก็สามารถแนะนำนะครับผมเลคคอมเมนต์อยู่ด้านใต้ดิสคริปชั่นได้เลยนะครับอย่างแรกครับผมนะก็คือเราต้องผ่านมิชชั่นนะครับผมภายใน120วิซึ่ง120วิเนี่ยมันก็จะได้ครับผมก็คือก่อนหมดนาที1201นาที20นะครับนะเราต้องเสร็จก่อนมาปุ๊บเขาก็บัฟให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นฮิวหุ่นนะครับเราต้องเสร็จก่อนนะเราถึงจะผ่านมิชชั่นนะครับผม 1.20 นาทีนะครับจากนั้นนะครับผมก็ลดเกราะครับมันจะมีหุ่นหลอกมาบัฟนะครับนะระหว่างนี้ก็เล่นไปเลยนะครับแน่นอนครับผมโครู้นะครับผมนะอย่าลืมฮิวป้อมด้วยนะตัวบนนะครับผมตัวนี้จะตัวหุ่นนะครับผมนะตัวบนเนี่ยจะเป็นการบัฟลบลีครับระหว่างนี้ก็ตัวล่างนี่จะเน้นบัฟเพิ่มโจมตีนะครับนะซึ่งเน้นลบลีสำคัญกว่าจากนั้นก็เอาฮันเอกครับผมฮิวหุ่นไปเรื่อยแล้วก็ลดเกราะไว้นะครับตัวนี้นะครับผมออกมาจะเป็นตัวบัฟเพิ่มนะครับผมหลบหลีกนะต้องเคลียร์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็บัฟเข้าไปครับเรียบร้อยครับตัวหุ่นบนนะครับผมนะจะเป็นการบัฟลบลีครับผมส่วนหุ่นตัวล่างสีเหลืองที่เคยบัฟอันนั้นบัฟโจมตีนะด้านเนี่ยเก็บตัวบนนะครับผมนะทำให้ดาเมจของเราโดได้ถึงตัวทีนี้เราก็จะสามารถผ่านได้ง่ายแล้วนะครับสำหรับแนวทางการผ่าน Challenger 5นะครับใครมีตัวละครตัวไหนครับผมนะหรือใช้ทีมแตกต่างจากนี้สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างครับผมเป็นแนวทางกับผู้เล่นท่านอื่นได้นะครับ